โอเคเดี๋ยวมาถึงในเรื่องของดินกันบ้างเพราะว่าอันนี้ตอบไปบ่อยแล้วเราก็ต้องตอบอีกดินแต่ละที่เราใช้ไม่เหมือนกันได้นะครับบางดินภาคเหนือเองก็จะอีกแบบหนึ่งไม่ชุ่มน้ำเหมือนภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็ดินอีสานเองก็สามารถปลูกกล้วยได้ซึ่งดินทุกภาคสามารถปลูกกล้วยได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้เป็นส่วนตัวที่ผมใช้นะครับอย่างภาคเหนือเชียงใหม่คือจะใช้ดินอย่างภาคใต้ก็ได้นะแต่ภาคใต้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกใช่ไหมเราจะต้องระบายน้ำได้ดีประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดโน่นนิดเติมนี่หน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าที่ใช้นะครับอันนี้เราถามมาดินที่ผมใช้ใช่ไหมให้ดูนะก็จะมีขุยมะพร้าวนิดหน่อยนะครับน้อยมากคือเพราะเป็นอะไรที่ไม่ชอบแต่ว่ามันจะมากับเวลาเราซื้อของมาผมก็จะมาเทในนี้คือเอาดินเขามาปรุงเพิ่มเติมแล้วก็ที่ใช้ที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็นดินในพื้นที่ผสมกับเวอร์มิคูไลนะครับซึ่งจะเป็นขี้เห็ดเก่าที่เราเก็บเพาะเห็ดมาแล้วก็เราจะเอาขี้เห็ดเก่ามาเติมนี่ครับเพื่อไลท์เพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับบางทีถ้าเราหาซื้อของทันเราก็จะเสริมพวกหินภูเขานะครับแต่ว่าไม่ได้เสริมก็พวกนั้นก็จะช่วยในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เพิ่มออกซิเจนในดินนะครับทำให้รากเดินเร็วแต่หลักๆที่ผมใช้ก็คืออันนี้เป็นใบก้ามปูนะครับเป็นดินก้ามปูขุยมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือว่าผ่านการหมักบกมันแล้วนะครับจะไม่ใช้ขุยมะพร้าวใหม่นะครับเลี่ยงการใช้ขุยมะพร้าวใหม่แล้วอะไรอีกปุ๋ยก็จะเป็นจากดินหมักใช่ไหมครับขุยมะพร้าวนิดหน่อยเวิร์มนิดหนึ่งแล้วก็ดินก้ามปูใบก้ามปูนิดหน่อยนะครับอาจารย์ส่วนก็แล้วแต่เลยนะครับจริงๆจะใส่เท่ากันได้ทั้งหมดก็ได้นะครับแค่นั้นครับจบละมีแค่นี้หลายดินก็ออกหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันนะครับเนาะก็จะบางที่ก็จะใช้แกลบดำด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีคืออะไรที่ผมหาได้ผมก็ใส่อะไรที่หาไม่ได้ผมก็ข้ามไปกระถางผมจะใช้กระถางอันนี้กี่นิ้วอ่ะ4นิ้วหรือเปล่าโอเคก็ได้เลยนะประมาณนี้เนี่ยส่วนต้นพวกนี้จะเป็นต้นที่เป็นต้นเดี่ยวที่มีรากแล้วมันก็จะไปไววันนี้นะครับวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มี8นะไม่ถึง10มี8ก็ไม่ลงอาจจะใช้เวลานานไปนี่รากเขานะครับโอเคนี้เห็นไหมบางคนจะอนุบาลด้วยการใช้ peach moss ใช่ไหมครับบางคนจะอนุบาลด้วยการใช้ sphagnum ใช่ไหมผมออกเสียงถูกแล้วเนาะกับบางคนที่ อย่างผมเองนะครับผมอันนี้เป็นหุ่นเสื้อเดือนนะครับเป็นแน่ครับอย่างผมเองผมใช้ดินพวกนี้เลยในการอนุบาลซึ่งก็หลอดนะครับดิบเถื่อนดีแต่ว่าอันนี้น่าจะพึ่งอนุบาลเป็นไรไม่มีจ้ะไม่ได้กดจ้ะใช่คนขโมยเงินโอเคเดี๋ยวเอาต้นที่มีรากแทงๆเยอะๆตะกี้ก่อนอาจจะใช้เวลา
พอ5 นาทีเวลานะครับดัดจะได้แค่2 ต้นก็เป็นการพูดคุยเรื่องดินกันนะครับต้องเอาออกแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็จะไวเดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยที่หลังนะครับต้นที่มีเอานี่ไงรากยาวต่ออะไรล่ะครับต้นนะครับ8 ต้นก็ได้นะครับมาออกนะใช้เวลาเลยเนาะแตกจริงๆแล้วจะมีวัสดุอนุบาลที่ค่อนข้างโอเคมากก็คือจำชื่อไม่ได้เรียกที่มันเป็นก้อนนะครับลืมชื่อนะครับแล้วก็น้ำยาโคลเน็ตละลายอะไรอ่ะผมลืมชื่อเองต้องเปิดขายด้วยพอเขาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวรับรองพุ่งนะครับผมคิดชื่อไม่ออกอ่ะเดี๋ยวทำไปคิดไปแล้วกันนะครับมันอยู่ในหัวเนี่ยมีรากมันขุยมะพร้าวใหม่นี่ส่วนตัวผมถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับที่เป็นใหม่นะที่แบบหมักหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าที่เป็นใหม่ๆนี่พรุ่งนี้อบอีกสัก5 วันถึง7 วันก็ออกแดดได้สบายแล้วนั่นไงต้นที่ออกแดดแล้วมันก็จะเจอแดดแบบนี้ครับแดดนี้จะมาจากตั้งแต่ตรงนี้ไล่มาจนจบก็หลายชั่วโมงอยู่นะ5 ถึง 6 ชั่วโมงต่อวันหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปิดหน้าด้วยมูลไส้เดือนแล้วก็เป็นการจบลดน้ำแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับสัก 2-3 วันค่อยเอาออกแดดโอเคครบแล้ว8 ต้นมีไม่ครบตามโควต้านะครับอ
โอเคทีนี้ก็นี่ปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยเราก็ใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวพอลดน้ำไปมันก็จะหายไปในระดับหนึ่งก็ทั้งหมดต้องตามกล้องนิดหนึ่งเนาะโอเคครับจากนั้นผมก็จะลดน้ำนะครับกำลังจบพิธีจนอีกแค่ต้นนั้นเดี๋ยวค่อยบรรเลงในคลิปถัดไปละก็สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะหมดละใครมีคำถามก็เป็นเดิมนะครับเช่นเคยนะพยายามตอบครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราทำคนเดียวทั้งหมดก็จะตอบช้าบ้างเร็วบ้างตัวนี้ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ